อยากสัมผัสกับความหนาวพร้อมกับต้องการชาร์จชีพจรให้กับตัวเองกับฝ้ายอัศดาพรเขียวอ่อนคนเดิมค่ะสวัสดีค่ะชีพจรลงทัวร์วันนี้ฝ้ายขอเอาใจคนที่ชอบการท่องเที่ยวแต่มีเวลาน้อยนะคะ2วัน1คืนคุณก็เที่ยวได้บรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆแล้วก็สัมผัสหมอกยามเช้าต้องไปเที่ยวที่นี่ค่ะกาญจนบุรีเขาบอกว่าที่นี่เป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยค่ะมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านเล็กๆที่ดึงดูดให้เราได้มาท่องเที่ยววันนี้หมู่บ้านแห่งนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอีตองค่ะอีตองนี่ไม่ใช่ชื่อเพื่อนนะเป็นชื่อหมู่บ้านนะที่นี่จะโดดเด่นจะสวยงามยังไงอากาศจะเย็นไหมจะเห็นหมอกจริงไหมเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันค่ะกว่าจะถึงหมู่บ้านอีตองเขาบอกว่ามีโค้งอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไปเทลำพูนเลยค่ะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านะเพราะว่าลำพูนเนี่ยเป็นพันโค้งอ่ะที่นี่ก็เบาๆค่ะ399โค้งบ้าไปแล้วยาดมเต็มรอเลยนะคะแต่เขาบอกว่าการผจญภัยครั้งนี้ไม่เสียเปล่าเพราะหมู่บ้านอีตองนั้นสวยมากถึงขั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอ่ะรับรองว่าไปถึงหายเหนื่อยแน่นอนจะกี่โค้งก็ทนจ้ะไปค่ะอีตองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและเรื่องราวลี้ลับในตัวเมืองปีล็อกพูดแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับฝ้ายแล้วท้าทายตั้งแต่รู้ว่ามันไม่ง่ายฝ้ายและทีมงานต่างก็ลุ้นกันตลอดทาง399โค้งค่ะที่ทั้งมืดแล้วก็คดเคี้ยวคุณผู้ชมว่าน่าสนุกกันหรือยังล่ะคะสำหรับทริปนี้ทริปอีตองเมืองหมอกและปีล็อกเกาหลีถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมขาผ่านมา399โค้งตอนนี้ไปอยู่ที่หมู่บ้านอีตองตำบลปีล็อกนะคะต้องบอกว่าถึงปุ๊บมันว้าวมากอ่ะคือคุ้มมาก399โค้งเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากที่นี่สวยมากลงมาปุ๊บอากาศเย็นนะคะใครที่จะมาเที่ยวเนี่ยในช่วงปลายปีบอกไว้เลยว่าหนาวแน่ๆหนาวแน่ๆช่วงนี้คือปลายตุลาเนาะมันก็อากาศเย็นแล้วอะถ้าใครจะมาหาผ้าพันคอหาเสื้อกันหนาวบางๆมาใส่ก็ได้นะจ๊ะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าไปมานี่คืออะไรอะ Hi hello Where you come from Friends Can say hi to Camila Hi Camila Hi Camila ว้าขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเจอฝรั่งก็จะดีดานนิดนึงถึงละจ้าอีตองโฮมสเตย์ค่ะตอนนี้ประมาณ 5:30 ค่ะเดี๋ยวเราออกจากที่พักแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอพี่นิพนธ์ที่จุดนัดพบพี่นิพนธ์บอกว่าวันนี้พระอาทิตย์จะขึ้น 6:10 นาทีรีบไปกันเถอะพี่นิพนธ์แล้วพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่คือพี่นิพนธ์ที่จะพาเราไปชมพระอาทิตย์วันนี้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนหน่อยนะคะครับผมพร้อมไปเลยครับเดี๋ยวไปเลยค่ะโอเคค่ะอากาศเย็นมาก22องศาเช้านี้ไปค่ะทีมงานรีบขึ้นค่ะเดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์กันค่ะหน้าชามากเมื่อคืนมากัน399โค้งเวียนหัวเลยจ้าเดี๋ยวเช้านี้เราจะต้องกี่โค้งแต่คนไหลเนี่ยไม่ได้เล่นนะจริงเขาบอกว่าที่เราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นมีทะเลหมอกด้วยโอ้นายทางไม่ดีเหมือนอากาศดีอ่ะแนะนำหันหน้ารับลมเลยมันจะตึงอัตโนมัติคุยไม่ได้หรอกปากสั่นเดี๋ยวมาเจอข้างบนเลยเถอะตอนนี้มาถึงจุดที่จะชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับแล้วเราจะไปเราไปดูขึ้นอ่ะเราไปดูทะเลหมอกก่อนครับทะเลหมอกครับผมเฮ้ยกาญจนบุรีก็มีทะเลหมอกจ้าแต่วันนี้มันเหมือนยังไม่เห็นเป็นทะเลหมอกไหมแต่มันเป็นหมอกมันเมฆมันคลุมอยู่เมฆมันคลุมเมื่อวานสวยมากเนี่ยนะมาไม่ได้เสียดายเสียดายเมื่อวานนี้โอ้โหมองได้ไกลมากแล้วก็ทะเลหมอกเป็นหย่อมๆข้างล่างแล้วทำไมวันนี้แบบหมอกมันคลุมเยอะขนาดนี้คะอากาศมันเย็นกว่าเมื่อวานหรือไงคะมันเย็นด้วยแล้วก็เกิดความชื้นความชื้นจากทะเลครับนี่มันห่างจากทะเลอันดามันอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นทางตรงนี้อยู่ที่ประมาณ100กิโล100กิโลครับโอ้ยแค่นี้ก็ฟินแล้วว่าคือแบบเห็นว่าเป็นหมอกเยอะๆแบบนี้ถ้าจะดูหมอกก็จะมาช่วงประมาณนี้นะครับประมาณปลายฝนต้นหนาว
ก็จะมีทะเลหมอกให้เราชมปลายฝนต้นหนาวก็จะประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาพอดีครับเราขึ้นไปบนนู้นดีไหมเราจะมองได้ชัดเจนงั้นเดี๋ยวเราไปรอพระอาทิตย์ขึ้นตรงนู้นใช่ครับนักท่องเที่ยวเริ่มมากันเยอะแล้วค่ะใช่คือไม่รู้ว่าตรงนี้เขาสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยได้ครับกางได้ครับปกติพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงคะประมาณ 6:20 ได้ครับต้องมาถึงนี่ 6:00 ครับคือจะบอกว่าเหมือนเที่ยวภาคเหนือเลยอ่ะใช่คือมีนักท่องเที่ยวเยอะตลอดทั้งปีไหมคะทั้งปีครับคือวันธรรมดาก็มีนักท่องเที่ยวนะมีครับมีจุดเริ่มต้นของจุดชมวิวจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเริ่มยังไงคะเริ่มจากเมื่อปี2560นะก็ทางจังหวัดก็ดันให้อีต่องเป็นการท่องเที่ยวก็เลยหาจุดไฮไลท์ของบ้านอีต่องว่ามันมีตรงไหนบ้างก็เลยพวกผมก็เลยแนะว่าน่าจะตรงที่เนินช้างศึกจะอันนี้เรียกว่าเนินช้างศึกใช่ครับแล้วก็มันจะมองเห็นได้ไกลกว่าทั้งแถบทางบ้านประเทศไทยเราพระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันตกก็คือพระอาทิตย์ตกตอนเย็นครับก็ตอนนี้ถ้าจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินก็ต้องกับ5:30ไป5:00 PM ใช่ไหมคะ5:00 PM ครับถ้าตอนเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นก็6:00ใช่ครับใช่ครับพี่นิพนธ์ไอตรงนี้คืออะไรคะเห็นมีประตูด้วยเหมือนหลุมหลบภัยเหรอคะมันไม่เชิงหลบภัยเขาเรียกเบิร์มก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังเวลาเขายิงลูกกระสุนลูกคออะไรเนี่ยมันก็จะป้องกันไม่ให้สะเก็ดระเบิดนี่มันจะโดนเราฮะพี่นิพนธ์ช่วยเล่าที่มาของเนินช้างศึกให้ฟังหน่อยค่ะเนินช้างศึกเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยตชด.เราเนี่ยเรามีฐานอยู่ใกล้ๆกับตลาดนะแต่นี้พอเวลาทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ยงเขารบกันเนี่ยเราจะพลอยโดนลูกหลงด้วยเจ้าหน้าที่เราก็สังเกตการไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีฐานที่สูงก็เลยยึดเอาหลักตรงเนี้ยว่ามันมองสังเกตการได้สูงแล้วก็มองได้ไกลครับแล้วก็คอยแจ้งทางหมู่บ้านว่าตอนเนี้ยมีการรบกันอยู่ด้านไหนทิศไหนเราก็จะได้เฝ้าระวังถูกครับแล้วใครเป็นคนตั้งเนินช้างศึกอ่ะก็ตชด.ครับตชด.เขามายึดเนินเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ทำเหมืองแร่เนี่ยผมเรียกว่าเนินเขาสูงเนินเขาสูงครับเราพอดีตชด.มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาโลโก้ของตชด.ที่อยู่ตรงอาร์มตรงแขนเนี่ยนะเขาเป็นเหมือนช้างออกศึกอ่ะก็เลยเอาโลโก้เข้ามาตั้งเป็นฐานเป็นเนินช้างศึกใช่ครับได้ยินมาว่ามันมีอีกช้างนึงอ่ะอะไรนะเขาช้างอะไรนะคะเขาช้างเผือกครับเขาช้างเผือกแต่ว่าเราต้องเดินไกลถึง8กิโลจากหมู่บ้านนะ8กิโลจากหมู่บ้านใช่ครับแล้วจองยากมากจองยากมากใช่เพราะว่าต้องจองผ่านอุทยานแห่งชาติทองหล่อภูน่าจะเปิดประมาณสัก1ธันวาทุกปีทุกปีก็จะเปิดช่วง1ธันวาเปิด1ธันวาแล้วเขาปิดเมื่อไหร่คะปิดสิ้นมกราคือเขาเปิดแค่2เดือนใช่ครับแล้วที่เหลือปิดไปเพื่อก็ให้ธรรมชาติฟื้นตัวครับแล้วธรรมชาติที่นั่นมีอะไรบ้างคะถ้าคนไปเที่ยวจะได้เจออะไรบ้างที่ไฮไลท์ตรงวัดใจอ่ะมันเป็นสันคมมีดสันคมมีดคืออะไรคะเป็นมันเป็นทางเดินที่กว้างประมาณ1ฟุตฟุตเดียวใช่ทางนี้เหี่ยวทางนี้เหี่ยวแล้วระยะประมาณใช่ระยะไกลประมาณสัก30เมตรเนี่ยถ้าคนใจไม่ถึงก็คือไปไม่ได้ตอนนี้6:15แล้วพี่พระอาทิตย์กำลังจะมาแล้วเดี๋ยวเรารอไปทักทายพี่พระอาทิตย์กันดีกว่าค่ะได้ครับมุมไหนครับพี่มุมนู้นดีกว่าฮะทางมันไปลำบากนิดนึงแต่เพื่อภาพที่สวยงามค่ะข้ามมาตรงนี้อันนี้สายไฟต้องระวังกันหน่อยนะคะไม่จับเลยดีกว่าจับมือผมไหมอุ้ยบรรยากาศดีมากอากาศดีมากแต่ว่าต้องระวังเพราะมันเป็นเหวนะคะคือเวลาน้อยแต่เราก็สามารถมาชมหมอกหนาๆแบบนี้ได้เสียดายวันนี้เมฆเยอะไปหน่อยแค่นี้ก็เลิศแล้วอะถ้าเป็นในกรุงเทพจะเห็นเป็นควันควันรถแทนเมื่อสักครู่นี้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหต้องบอกบรรยากาศสวยมากพอเดินลงมานิดนึงเราก็เจอกับอนุสรณ์สถานครับผมข
ของพลเอกตะวันเรืองศรีครับพลเอกตะวันเรืองศรีทำไมถึงมีอนุสรณ์สถานบนนี้อะคะก็คือตอนสมัยนั้นท่านพลตีตะวันเนี่ยท่านเป็นผอ.พลอยู่ที่พล9ครับฐานราบที่พล9ของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก็พอดีเผอิญฮอไปตกอยู่ที่เพชรบุรีฮะฮอทางพล9ไปตกท่านก็พยายามที่จะไปรับลูกน้องกลับท่านก็ไปรับเองก็เลยฮอท่านก็เลยตกไปด้วยใช่ Black Hawk ป่ะคะใช่ครับ Black Hawk ครับทีมเป็นข่าวฮอล่วงไปถึง3ลำฮะก็เลยเพราะว่าใช่เพราะว่าตรงนี้ท่านก็เป็นคนดูแลด้วยเป็นดูแลทั้งท่านก็ดูแลพื้นที่ตรงนี้ด้วยใช่ใช่พื้นที่ตรงนี้เป็นการระลึกถึงท่านนะคะใช่ครับเอาละค่ะจบจากจุดตรงนี้เดี๋ยวพี่จะพาหนูไปเที่ยวไหนต่อคะเดี๋ยวก็ลงไปตลาดแล้วก็เดี๋ยวทานอาหารเช้าด้วยหิวหิวแต่เช้าแล้วครับผมที่นี่มีสภากาแฟไหมคะสภากาแฟไม่มีไม่มีก็จะมีแต่ปีล็อกเกาหลีปีล็อกเกาหลีปีล็อกเกาหลีเป็นยังไงคะทุกคนมาก็จะต้องเขียนป้ายว่าเราได้รักใครบ้างบางคนเรารักใครบ้างเขียนชื่อเรากับชื่อแฟนใช่ครับเดี๋ยวแฟนอาจจะมาเจอแล้วเขียนชื่อเรากับแฟนเราใช่ไหมหรือแฟนคนอื่นได้อันนั้นไม่รู้ว่าเดี๋ยวมีใครเห็นบ้างหรือเปล่าป่าไปกันเถอะงั้นหนูขึ้นรถเลยนะไปต่อไม่รอแล้วนะไปจ้าเดี๋ยวดูตอนลงนะพาทิตย์ค่ะคันหน้าพาทิตย์อยู่นู้นค่ะยิ้มนายสนุกขนาดไปดูทางลงไปพี่ไปที่นี่โดนท้องโอ้ยมีลาลามุกกับไลน์แมนจ้าคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กันตรงที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านอีต่องใช่ไหมคะครับคือเกาหลีใต้เมืองโซลนั่นเองไม่ใช่ครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะปีล็อกเกาหลีครับปีล็อกเกาหลีใช่ก็จะประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว 6-7 ปีใช่ครับคราวนี้คือเริ่มมา 6-7 ปีมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคะเริ่มจากที่มีอาจารย์มหาลัยราชภัฏเนี่ยเขามาทำแบบเลิฟล็อกให้เขาก็จะเอาเลิฟล็อกเลิฟล็อกเขียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาทำเป็นสลิงห้อยแล้วก็เอากุญแจน่ะของนั่นคือเหมือนเกาหลีเลยนะนั่นเหมือนเกาหลีเลยโอ้โหแต่นี้พออยู่ๆไปแล้วไอ้พวกสลิงพวกนั้นมันผุนะครับที่นี่อากาศมันชื้นชาวบ้านก็เลยทำกันเองชาวบ้านก็ทำกันเองก็เลยคิดเอาแผ่นไม้เนี่ยมาทำขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวนี่มาเขาก็อาจจะมีคนเริ่มเขียนบรรยายลงไปในแผ่นป้ายแล้วก็แขวนอันนี้แผ่นป้ายหนึ่งราคาเท่าไหร่คะ20 บาทก็เป็นรายได้ของชุมชนก็คือเอามาพัฒนาต่อที่ชุมชนครับนี่ให้เพื่อนๆดูว่ามันมีประมาณ5แบบค่ะนะฮะเห็นบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขียนชื่อคู่รักชื่อกับแฟนกันใช่ใช่แล้วก็ห้อยไว้แล้วถ้าคนโสดมาคนเดียวอ่ะเขียนไงคะก็อาจจะมีอะไรในใจอาจจะมีคนที่อยู่ในใจใช่มีคนที่อยู่ในใจเผื่อว่าวันหนึ่งเขามาเที่ยวเราเห็นใช่ครับงั้นเราเขียนเลยแล้วกันเดทมาริโออะไรก็ว่ากันไปขอประกาศหน่อยค่ะตีเขียนเสร็จแล้วค่ะฟิงอย่าลืมติดตามนะจ๊ะชีพจรลงทัวร์ช่องไหน 14M Court Family เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะผูกกันค่ะเราต้องผูกแบบนี้นะตรงกลางเลยนะคะโค้งที่2อย่างนี้นะจ๊ะตึ้งตึ้งความสวยงามในวันใหม่นะคะที่ไฟต้องแลกมาด้วยความเสียวแบบสุดๆแต่ขอแอบกระซิบนะคะว่าคุ้มมากส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับกิจกรรมที่บ้านอีต่องและความสนุกเหล่านี้ชีพจรลงทัวร์สัปดาห์นี้เราอยู่กันที่บ้านอีต่องเมืองหมอกและปีล็อกเกาหลีที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่มีเรื่องราวมากมายและตำนานลี้ลับที่หลายคนเข้าใจผิดอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำได้ก็คือการมาให้อาหารปลาบริเวณหน้าที่พักค่ะนี่ถุงละ10 บาทที่นี่มีปลาเยอะมากนะปลาคาร์ฟก็มีจ้า
อยากให้อาหารปลาเสร็จเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารเราเองละเริ่มหิวละท้องร้องอาหารเช้าของที่นี่เป็นแบบสบายๆค่ะก็จะมีข้าวต้มหมูมีไข่กระทะมีขนมปังปิ้งให้นะคะก็อยากทานเนยอยากทานแยมก็ทาเองได้เลยแล้วก็มีโอวัลตินด้วยมีกาแฟด้วยแต่ส่วนใครอยากจะกินมอคค่าก็ผสมเอาเองค่ะกินก่อนนะจ๊ะเพื่อนกินไม่รอเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิถีชีวิตไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ชาวบ้านที่นี่ใช่ครับชาวบ้านที่นี่อยู่กันเยอะไหมคะก็ประมาณ200กว่าหลังคาเรือนนะฮะ200กว่าหลังคาเรือนส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่หมู่บ้านอีต่อนี่เป็นคนไทยทั้งหมดเลยไหมคะคนที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายพม่านะฮะเพราะว่าคนไทย 100% จริงๆก็อยู่ประมาณสัก 20% ได้ฮะแล้วคนที่นี่ส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรกันนะคะเป็นความโชคดีของบ้านอีตองที่เราได้ขายการท่องเที่ยวได้ทุกคนก็ยังมีอาชีพขายขนมขายของกินอะไรต่างๆได้ครับก็ยังเป็นอาชีพที่จะเลี้ยงครอบครัวได้เราเห็นพืชผักสวนครัวครับอันนี้ก็คือเขาจะปลูกในต้นกระเจี๊ยบครับอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบเหรอคะใช่ครับแต่อันนั้นลักษณะเหมือนมะระแต่ว่าลูกมันสั้นน่ะอันนั้นเขาเรียกมาฟักแมวครับฟักแมวนะทานสดๆได้จิ้มน้ำพริกหรือเอาไปแกงจืดแกงป่าได้หมดที่มาของชื่อหมู่บ้านชื่ออีต่องครับมันมาจากอะไรมันเป็นภาษาอะไรคะภาษาพม่าครับอีต่องคือภาษาพม่าครับจริงๆเลยเนี่ยเขาว่าณอินตองณอินตองใช่ครับณอินตองนะเนี่ยเป็นภาษาพม่าก็คือเหมือนกับเทพเจ้าหรือเทวดาตองก็คือภูเขามันแปลก็คือเป็นหมู่บ้านภูเขาแห่งเทพเจ้าครับหมู่บ้านภูเขาแห่งเทพเจ้าความหมายดีค่ะครับแล้วภูเขาตรงนั้นคือเป็นที่เขาตั้งเสาธงคู่ธงไทยกับธงพม่าตั้งคู่กันภูเขาตรงนั้นจะสูงมากถ้าจากพม่ามองขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเมฆจะคลุมอยู่ตลอดเขาก็เลยเรียกภูเขาลูกนี้ว่าเป็นภูเขาแห่งเทพเจ้าทีนี้ชื่อตำบลว่าปีล็อกปีล็อกเป็นภาษาอะไรคะปีล็อกเป็นภาษาเพี้ยนภาษาเพี้ยนเหมืองปีล็อกเป็นภาษาเพี้ยนมามันมาจากอะไรอะคะมาจากเหมืองผีล็อกผีล็อกสมัยเยอะในพี่ไหนพี่บอกไม่มีผีไงไม่มีแต่ว่ามันเหมือนในความรู้สึกว่าสมัยก่อนจากอังกฤษที่มาทำแล้วเนี่ยพอไทยเราเข้ามาดำเนินการเนี่ยกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยเหมืองก็มันจะกลายเป็นเหมืองร้างเพราะอังกฤษเขาถอยไปตรงนี้ด้วยความร้างเหมือนบ้านร้างมันเงียบมันร้างเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นสถานที่แบบเหมือนผีหลอกใช่เหมือนบ้านร้างบ้านผีสิงนั่นแหละนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นโอ้โหสรุปว่าที่เล่าขานกันมาว่าเมืองผีหลอกนี่ก็ไม่เป็นความจริงเลยสินะคะสมแล้วที่ไส้อดทนแล้วก็ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะแล้วที่หมู่บ้านอีตองมีประเพณีมีวัฒนธรรมอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นไหมคะจะมีการไหว้เทพเจ้าสมุทรฮะเพราะว่าชนที่ชนเผ่าพม่าที่เข้ามาอยู่ฝั่งบ้านเราเนี่ยสมัยที่เขาย้ายมาเนี่ยคือฝั่งทะเลดามันเนี่ยเราอยู่ห่างจากชายแดนนี่อยู่ประมาณ100กิโลเขาก็จะเป็นประเพณีที่เขาเคยไหว้เพราะว่าเวลาไปหาออกไปหาปลาหรือจะออกไปหาปลาเนี่ยเขาก็จะไหว้เทพเจ้าใช่ไหมฮะเทพเจ้าเขาเรียกว่าภาษาพม่าว่าอูชินกีตานฮะอูชินกีตานก็อูชินกีก็คือเหมือนเทพเจ้าเทพเจ้าไหว้เทพเจ้าเขาไหว้กันยังไงอะคะเขาก็จะทำพิธีเขาก็จะมีเหมือนนักปราชญ์ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาก็จะไปพูดภาษาพม่านะก็เหมือนขอว่าไหว้ขอพรขออะไรพวกนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราทำเนี่ยให้คุ้มครองลูกหลานให้คุ้มครองเวลาออกหาปลาให้ได้ปลาเยอะๆอะไรพวกนี้เขาใช้อะไรในการไหว้บ้างคะก็จะมีพวกข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวมูลนะข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมูลเคยเห็นไหมของไทยแล้วก็จะมีใช่กับลักษณะเดียวกันเขาก็จะมีกะทิมะพร้าวนะมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลคลุกข้าวเหนียวที่เรานึ่งเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆข้าวเหนียวมูลผลไม้แล้วก็ขนมเขาเรียกขนมไส้เหมือนขนมต้มข่าวอะแต่ว่ามันเป็นก้อนเล็กๆข้างในก็ห่อด้วยน้ำตาลข้างในห่อด้วยน้ำตาลลักษณะเหมือนเหมือนไส้เหมือนขนมต้มแต่ว่าไส้แทนที่จะเป็นมะพร้าวขนมต้มของไทยมันจะเป็นมะพร้าวมะพร้าวกับน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลคลุกกันเหมือน
เหมือนทำเป็นไส้มะพร้าวฮะแต่ที่นี่ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาก็เอาน้ำตาลอ้อยใส่เข้าไปเลยก็คือไม่มีมะพร้าวไม่เป็นน้ำตาลอ้อยใช่แต่ข้างนอกก็เป็นแป้งแป้งเหมือนขนมต้มเหมือนขนมต้มแล้วก็ขูดมะพร้าวเวลาขึ้นมาก็ขูดมะพร้าวใส่แล้วก็คลุกๆอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็โปรยทานโปรยทานใช่โปรยทานก็คือตังเหรียญเนี่ยมีเท่าไหร่ก็เขาก็จะเอามาโปรยให้ชาวบ้านที่มาโปรยเหมือนตอนเรามีงานบวชเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยครับแล้วใครเป็นคนนำทานมาอันนั้นนำเหรียญมานำเหรียญมานี่ก็ชาวบ้านก็จงสมมติว่าอย่างบ้านพี่นิพนธ์จะไหว้เนี่ยพี่นิพนธ์ก็จะต้องรวบรวมตังเหรียญทั้งหมดแล้วก็คนที่เขารู้ว่าที่บ้านไหว้เขาก็จะมารอกันแต่ละบ้านทำไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันแล้วแต่เขาจะเป็นวงรอบของเขาแต่ปีละครั้งก็ทำแต่ว่าไม่ได้มีการออกเรือใช่ทำทุกปีก็เป็นขอพรเป็นแบบทำมาหากินขึ้นอยู่ดีมีสุขไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกนี้ครับเราจะขอพรจากเทพเจ้าถ้าเพื่อนๆอยากมาแล้วดูการไหว้เทพเจ้าแบบนี้ต้องมาสงกรานต์ครับช่วงสงกรานต์สงกรานต์แต่แนะนำว่าให้รีบจองที่พักก่อนเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเต็มยาวไปถึงปีใหม่แล้วใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหมู่บ้านไหมคะโอเคตามนั้นเลยครับส่วนภารกิจต่อไปไฟจะพาคุณผู้ชมไปชมอุปกรณ์เก่าแก่สมัยสงครามโลกที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นเมืองร้างตอนนี้เรามาถึงที่เหมืองปีล็อกแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเอารถเสียมาจอดไว้อันนี้คือมันเป็นเหมือนซากรถเก่าๆอะค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ซากรถคือตัวนี้เป็นเครื่องเจาะหินนะครับเพื่อที่จะระเบิดเหมืองแร่อันนี้คือสิ่งที่เราใช้จริงตอนเหมืองแร่ค่ะใช่ตัวนี้คือตัวเจาะตัวเจาะเครื่องเจาะอันนี้เป็นเครื่องปั๊มลมเครื่องปั๊มลมเพื่อที่จะต้องการที่จะเจาะจะเจาะก็คือต้องใช้ลมตัวนี้ต้องใช้ลมค่ะเมื่อก่อนที่นี่ทำเหมืองแร่เป็นแร่อะไรคะเป็นแร่ดีบุกกับวุลแฟมฮะดีบุกกับวุลแฟมครับดีบุกกับวุลแฟมเขาเอาไปทำอะไรคะก็เป็นสารตั้งต้นคือเรื่องเอาไปทำเหล็กแหละครับเอาไปทำเหล็กไปหล่อให้เป็นเหล็กที่เอามาใช้ทำพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้รวมถึงการทำอาวุธด้วยไหมคะใช่รวมด้วยเหมืองนี้มีมาร้อยกว่าปีแล้วตอนนั้นที่เขามีเหมืองนี้เนี่ยเขาเลิกทำเหมืองไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณ2525ก็เหมืองเริ่มปิดตัวตั้งแต่ตอนนั้นมาทำไมมันถึงปิดอะคะด้วยที่ว่าตลาดดีบุกล่มเพราะว่าจีนเขาเจอแหล่งใหม่แล้วก็ใหญ่กว่าเขาขายโดยที่ไม่เข้าร่วมกับตลาดดีบุกบุญแฟมจากที่ตลาดที่เขาตั้งราคาไว้อย่างสมมติว่ากิโลละร้อยเงี้ยจีนอาจจะขายสัก50บาทอะไรพวกนี้มันก็เลยพ่อค้าพ่อค้าเขาก็ไปซื้อนู่นหมดตลาดที่ตั้งไว้ก็คือมันก็ล่มก็ตอนนี้ก็เจ้าของเหมืองตรงเนี้ยเขาก็เริ่มคิดที่จะทำพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมเครื่องมือเก่าๆครับเพราะว่ารุ่นใหม่ก็อาจจะไม่เคยเจอครับหลายๆคนที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะชักชวนเพื่อนๆเลยดีกว่าว่าถ้าอยากมาชมว่าเหมืองตั้งแต่สมัยสงครามโลกเป็นยังไงเครื่องไม้เครื่องมือเป็นยังไงที่นี่ยังมีให้ชมอยู่อย่าลืมมาเที่ยวกันแม้ว่าวันนี้จะไม่มีเหมืองแร่แล้วนะคะแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงพยายามเก็บรักษาทุกอย่างเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้กับชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้รับรู้และได้ศึกษาต่อไปค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดบันเทิงของคนรักสัตว์บอกเลยว่าต้องมาต้องเจอและต้องได้ทำกับซาฟารีพาร์คค่ะตรงนี้เป็นจุดของแบล็คบัคกับกวางกวางเยอะมากกินไม่หยุดเลยจ้ะพอก่อนนะเดี๋ยวเราไปให้อาหารแบบตัวอื่นบ้างนี่เข้ามาจริงด้วยผ่านโค้งถึง399โค้งเพื่อที่จะขึ้นไปชมพระอาทิตย์และทะเลหมอกที่บ้านอีตองแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะแนะนำให้ใครก็ตามที่ชอบสัตว์รักสัตว์และอยากจะใกล้ชิดกับสัตว์แบบนี้แต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมนั้นนะคะฝ้ายอยากชวนคุณผู้ชมมาชิมปูไทยเชื้อสายพม่ากันก่อนค่ะเห็นเขาบอกว่าเนื้อปูสดเนื้อปูหวานกันนักกันหนาจะจริงแค่ไหนไปชิมที่ร้านนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงพอดีเลยค่ะต้องหาอาหารใส่ท้องสักนิดนึงแล้วก็ใครที่มาเที่ยวที่หมู่บ้านอีตองนะคะต้องมาร้านนี้เป็นร้านชื่อดังที่ห้ามพลาดก็คือร้านอาหารเจนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนีเหรอ
ม่ใช่ค่ะน้องสาวเจนี่ค่ะน้องสาวเจนี่แหมวันนี้มาหน้าเหลืองเลยนะฮะสวยงามมากอันนี้แต่งทาหน้ารอเราเลยไหมฮะทาทุกวันทาทุกวันทาทุกวันพี่อ้อยใช้อะไรทาหน้าธนาคารค่ะธนาคารใช่ทำไมสาวๆที่นี่ถึงใช้ธนาคารทาหน้าหนึ่งมันเป็นธรรมเนียมอะเพราะเราเหมือนสาวพม่านะคะลูกครึ่งอันนี้เป็นลูกครึ่งเหรอคะใช่ค่ะลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งค่ะทีเด็ดที่เขาบอกว่ามาเที่ยวหมู่บ้านอีตองต้องกินก็คือปูค่ะเป็นปูทะเลจากฝั่งพม่าโดยตรงค่ะนี่คือปูจากพม่าเป็นปูทะเลเราจะเรียกว่าปูสองสัญชาตินะคะตัวนี้นี่เป็นปูลูกครึ่งลูกครึ่งค่ะไทยพม่าไทยพม่าค่ะตัวนี้นะคะเป็นปูทะเลอันดามันเลยค่ะตัวนี้อ๋อเป็นทะเลอันดามันเป็นปูสดอย่างหน้าฝนที่ผ่านมามันมีมรสุมใช่อย่างนี้มันจะมีปูไหมคะมีค่ะหน้ามรสุมก็มีปูเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปจับปูกลางทะเลไงมันก็จะมีแล้วปูมันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่เขาเรียกอะไรนะริมอ่ะมันคือเขาเรียกอะไรนะระหว่างน้ำชายเลนนะคือประมาณว่าระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นจะเป็นน้ำกร่อยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เขาจะไม่ไปแบบที่อยู่ในกลางทะเลซึ่งอย่างมรสุมเนี่ยเราจะมีให้กินเกือบทุกวันหน้าเนี้ยค่ะจุดเด่นของปูตัวนี้เป็นยังไงคะรสชาติหนึ่งเขาไม่ใช่ปูเลี้ยงดังนั้นเนื้อของเขาอ่ะจะหวานโดยธรรมชาติจะอร่อยอาจจะแน่นบ้างไม่แน่นบ้างแล้วแต่จังหวะของเนื้อปูที่เขาเอามาให้เราแต่หวานเนี่ยคือหวานแน่นอนแล้วก็สดแน่นอนจ้ะนี่สดมากจานนี้ชื่อเมนูว่าหลังคาแดงซิดซาร์ดค่ะหลังคาแดงซิดซาร์ดทำไมต้องหลังคาแดงซิดซาร์ดเวลาปูอ่ะเราขึ้นมาเป็นสีดำใช่ไหมคะค่ะเป็นนึ่งแล้วก็เป็นสีแดงอ๋อนี่ไงคือหลังคาแดงคาแดงซิดซาร์ดคือน้ำจิ้มนี่จ้าเดี๋ยวลองจิ้มดูว่ามันซีดตามผสมว่ามันจะลืมไหมซีดและซาร์ดไหมต่อไปก็จะเป็นปูผัดผงกะหรี่ค่ะซึ่งในร้านจะตั้งชื่อว่าน้องปูท่องราตีค่ะน้องปูท่องราตีงงใช่ไหมคะทำไมอ่ะก็เราไปท่องราตีไงคะมันก็ต้องผัดผงกะหรี่ไงคะแค่นั้นเองเออแค่นั้นเองเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแกงฮังเลพม่าเลยค่ะแกงฮังเลปกติเนี่ยปกติมันเป็นอาหารภาคเหนือไม่ใช่หรอคะแต่แกงฮังเลของเราจะแตกต่างจากภาคเหนือจ้ะยังไงอะคะไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ขิงรสชาติเด่นก็คือเครื่องเทศพม่าที่เขาเรียกว่าผงมาสลาเป็นเครื่องเทศพม่าเป็นผงผงกลิ่นฉุนฉุนกลิ่นฉุนฉุนหอมๆเดี๋ยวลองดมได้กลิ่นจะไม่เหมือนแบบเครื่องแกงทั่วไปต้องตำเองจานต่อไปจานต่อไปนะคะเป็นท่านที่ร้านคือมะระหวานผัดไข่มะระหวานผัดไข่ที่เขาเรียกกันผลฟักแมวอะค่ะตัวนี้คือตัวเดียวกันแต่คือที่เด่นจริงๆนะคะของเราคือปลูกที่นี่ปลอดสารพิษ 100% นี่ต่อไปช่วงนี้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก็แนะนำเป็นเมนูตัวนี้นะคะโจ๊กเหรอคะไม่ใช่ค่ะถั่วต้มซึ่งเขาเรียกว่าซุปถั่วซุปถั่วใช่ค่ะเป็นถั่วซีกต้มนะคะหน้าหนาวที่นี่จะหนาวจัดจริงๆตัวนี้ค่ะทำให้อุ่นอันนี้เราใช้ถั่วของถั่วซีกไทยนี่แหละค่ะของที่ไทยใช่ใส่แค่เกลือกับเขาเรียกกระเทียมเจียวแค่นั้นจบจานต่อไปคือแนะนำเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คืออะไรคะเป็นน้ำพริกกุ้งผัดค่ะเป็นน้ำพริกกุ้งผัดนะคะตัวนี้คือน้ำพริกใช่ตัวนี้เป็นน้ำพริกกุ้งซึ่งจุดเด่นของเขาคือเราใช้กุ้งพม่าซึ่งไม่มีสีเลยไม่มีสีเลยไม่ได้ผสมสีกุ้งพม่าใช่เป็นกุ้งแห้งเป็นกุ้งแห้งคือเนื้อเขาจะหวานแตกต่างจากกุ้งไทยยังไงพี่ไม่ทราบนะแต่ของพี่เนี่ยคือกุ้งพม่าเนี่ยเขาไม่ได้คลุกสีตัวนี้ก็เป็นสินค้าโอท็อปนะคะอ๋อตัวนี้ที่พี่อ้อยบอกว่ามีสินค้าโอท็อปใช่ซึ่งส่งออกใช่ค่ะตัวนี้บอกว่าขายดีด้วยใช่ไหมขายดีค่ะแล้วมีขายที่นี่ไหมคะของพี่มีค่ะแต่พี่จะทำช่วงที่ว่าหยุดยาวๆหรือจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์พอกุ้งผัดไว้แล้วเนี่ยจะขายได้เต็มที่แค่ 2-3 วันพี่ไม่อยากแช่ตู้เย็นนี่ถ้าแช่มันจะรสชาติก็จะเปลี่ยนไปแล้วอันนี้อุปกรณ์ช้อนส้มเนี่ยเข้าใจแต่นี้คืออะไรคะที่ถอนฟันค่ะไม่ใช่ค่ะที่หนีบปูค่ะที่เล่นนะที่หนีบปูค่ะเรามาชิมปูพม่ากันดีกว่าค่ะว่าปู2สัญชาติปูเขาตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะปูมันแล้วแต่จังหวะนะคะบางทีมาก็ตัวเล็กบางทีมาก็ตัวใหญ่เนื้อปูคือหวานจริงสดจริงน้ำจิ้มซีดซาร์ดจริงๆซีดซาร์ดขนาดนี้ขอข้าวสวยเลยได้ไหมได้เลยจ้าซีดมากเผ็ดเลยอ่ะ
เดี๋ยวลองทานดูแต่มันอร่อยค่ะปูเต็มมากค่ะเนื้อปูหวานไหมคะหวานค่ะต่อไปเราจะลองชิมผัดผงกะหรี่นะคะรสชาติมันต้องถึงนะหอมหอมและอร่อยใครที่ชื่นชอบผัดผงกะหรี่ที่นี่คือดีซุปถั่วซุปถั่วค่ะลองทานดูรสชาติเป็นยังไงคือหน้าตาเนี่ยลักษณะคล้ายๆคล้ายๆข้าวต้มอ่ะข้าวต้มหรือโจ๊กอะไรแบบนี้สีมันจะออกเหลืองๆค่ะมันๆใช่ค่ะมันมันมันคือมันมันคือรสชาติถั่วเลยมันๆเลยจานต่อไปนะคะก็จะเป็นมะระหวานค่ะมะระหวานซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราเดินไปดูแปลงมะระหวานเจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วอะนั่นแหละค่ะลูกมันเหมือนมะระแต่ว่าลูกมันจะสั้นๆป้อมๆกว่าใช่จะมีคล้ายๆหนามนิดๆเป็นไงคะขมไหมคะมะระหวานสมชื่อมะระหวานค่ะตัวนี้มะระหวานอ่ะมันจะมีความกรุบๆคล้ายๆแตงกวาใช่ค่ะแต่มันจะไม่ได้ฉ่ำน้ำเท่ากับแตงกวาใช่ค่ะจานต่อไปค่ะจานต่อไปนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปเหมือนกันเนาะนี่ค่ะแกงฮังเลฮังเลค่ะปกติเราจะกินเป็นอาหารเหนือใช่ค่ะวันนี้ที่กาญจนบุรีก็มีนะจ๊ะใช่ค่ะเป็นฮังเลพม่าจ้ะหอมแบบไม่เคยได้กลิ่นใช่ค่ะกลิ่นที่เหนือก็จะไม่ใส่เหมือนกันนะมันจะแตกต่างกันลองชิมเค็มนิดๆไม่ได้เค็มเยอะนะคะแต่ว่าตัวเครื่องแกงเรารู้สึกมันเข้มข้นมากถ้าเอามาคลุกกับข้าวเนี่ยจะอร่อยมากมันจะพอดีข้าวร้อนๆจะอร่อยที่สุดเติมข้าวหน่อยได้ค่ะ ไหวไหมคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสินค้าโอท็อปเหมือนกันค่ะตัวนี้โอท็อปของเราน้ำพริกกุ้งผัดค่ะกุ้งพม่าด้วยใช่ค่ะเป็นกุ้งพม่านะคะอันนี้ไม่หวานแน่นอนไม่หวานจะไม่หวานไม่เผ็ดมากค่ะตรงนี้ไม่หวานไม่เผ็ดมากรสชาติเป็นไงคะเหมือนน้ำพริกเผาบ้านเราไหมที่ใส่หมูใส่แคบหมูเหมือนแต่ว่ามันไม่หวานค่ะใช่ค่ะกับข้าวที่นี่จะไม่หวานไม่หวานเหมือนน้ำพริกเผาใช่ใช่แล้วก็ไม่เผ็ดคนที่ไม่ทานเผ็ดทานได้ได้ได้ถ้ามาคุณควรมาเช็คอินและกินที่ร้านนี้ค่ะชื่อร้านว่าครัวเจนีค่ะขอบคุณพี่อ้อยค่ะขอบคุณนะคะกินต่อนะคะเชิญกินต่อไปรอแล้วนะ ท้องแล้วแต่หนังตาไม่หย่อนก็ต้องออกไปเที่ยวกันต่อค่ะแต่การที่เราจะไปเที่ยวต่ออาจจะต้องบอกลาหมู่บ้านอีต่องกันก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวในเมืองกันค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนต้องให้คนนี้แนะนำเลยค่ะอยากให้พี่นิพนธ์แนะนำนิดนึงว่าฝ้ายควรจะไปเที่ยวที่ไหนต่อดีก็น่าจะต้องไปช่องมิตรภาพเนินเสาธงครับแล้วก็ถ้ำเสือวัดถ้ำเสือใช่วัดถ้ำเสือใช่ครับพอมันเป็นทางผ่านพอดีฮะมันเป็นทางที่เราจะกลับใช่ครับใช่ครับอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์นะคะที่พาฝ้ายแล้วก็ทีมงานนำเที่ยวแบบนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับมีความยินดีครับแหมสถานที่ที่พี่นิพนธ์แนะนำมาฝ้ายก็ได้แวะไปมาแล้วนะคะทั้งน้ำตกทั้งจุดชมวิวแต่ยังคงมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยังอยากทำขอเอาใจตัวเองนิดนึงค่ะเป็นคนรักสัตว์แบบนี้ก็ต้องไปที่นี่กันเลยค่ะซาฟารีพาร์คที่กาญจนบุรีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารสัตว์กันเข้ามาแล้วเข้ามาถึงก็เจอกวางเลยอ่ะเขาไม่คุยกับเราตรงนี้เป็นจุดของแบล็คบัคกับกวางกวางเยอะมากเฮ้ยมีความน่ารักจ้าหิวหรอหิวละจ้าแกงกวางมันจะงอนละกินไม่หยุดเลยจ้ะพอก่อนนะเดี๋ยวเราไปให้อาหารแบบตัวอื่นบ้างไม่กัดหรอไม่กล้าเซลฟี่ดีกว่าสมบัติซาร่าว่าไงจ๊ะอ่ะตัวนี้ชื่อไซโยบ่อพลอยตัวไหนอีตองเดินมาอีตองมีไหมตีล้อตัวมันใหญ่มากตกลงเป็นหมีหรือเป็นหมูเดี๋ยวเราจะไปดูเสือกันค่ะเราก็เลยต้องปิดกระจกเอาไว้ก่อนนะคะ
ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นสวนสัตว์เปิดแต่ว่าเข้าโซนเสือก็ปิดไว้ก่อนดีกว่าเนาะไม่ต้องให้เสือมาเยี่ยมเราบนรถหรอกนี่จ้าโถเอ้ยน่ารักมุ้งมิ้งนะจ๊ะเล่นน้ำกันอยู่2ตัว3ตัวนู่นที่นี่มีเสือกี่ตัวคะ20กว่าตัวที่นี่มีเสือ20กว่าตัวแล้วอันนั้นเขาเล่นกันใช่มั้ยที่เขาใช้เท้าตะปบกันโซนต่อไปข้าคือสิงโตเจ้าป่าผู้น่าเกรงขามสิงโตเปิดกระจกได้ไหมพี่ What? เออมันมีความปลอดภัยสูงนะเพราะว่าเขามีประตู2ชั้นแล้วสิงโตมีกี่ตัวคะกว่าเหมือนกัน20กว่าเหมือนกันแล้วอันนั้นเขาคุยกันระหว่างสิงโตกับเสือหรอตรงนี้เป็นโซนตรงนี้เป็นโซนเลยนะเสือดาวมีรถใครรถเจ้าหน้าที่เหรอคะพี่ระวังอย่าชนอย่าชนอย่าชนเขาอยู่ข้างหน้ารถเราค่ะตัวนึงนี่คือรถแขกนี่คือรถนักท่องเที่ยวเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้อ่ะเราให้เสือดาวมาขึ้นรถเรามั้งดีไหมทุกคนเสืออยู่บนรถลูกค้าอยู่บนรถนักท่องเที่ยวได้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะสามารถเอารถของตัวพี่เราลงอย่างนี้ได้เลยเหรอพี่จ๋ารถไหลจ้าพี่จ๋าสรุปว่าเจ้าท่านนี่นะไม่กลัวอะไรเลยกลัวแต่เนี่ยตอนต่อไปเป็นกวางค่ะเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่นี่เขาสามารถให้นำรถเราเข้ามาเองได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะนั่งรถของรถบัสของทางซาฟารีก็ได้เสือหมดแล้วเปิดได้กวางจริงๆเนี่ยการมาครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเราเคยเห็นเพื่อนมาแล้วก็ได้ป้อนแครอทกับยีราฟซึ่งเราอยากป้อนยีราฟมากตัวนี้ชื่อซาร่าตัวนั้นชื่อวิลเลียมบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าเขาบอกว่าพวกเราอ่ะพร้อมให้ความบันเทิงกับทุกท่านแล้วนี่เขามีป้ายติดอย่างนี้เลยนะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์แล้วก็จุดเอนเตอร์เทนลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวทุกๆโซนเขาจะมีประตูกั้น2ชั้นนะคะที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วอะคะ yeah. ที่นี่เปิดมา20กว่าปีเฮ้ยอะไรนะคะตั้งแต่ปี2535โอ้เปิดมานานอะแต่เราไม่เคยมายีราฟลุมอีกแล้วจ้าแสดงว่าไทยรถนั่งต้องมีอะไรมีอะไรพี่เขาก็ต้องเขาอ๋อนั่งปลาอาหารไปไว้ต้องท้ายกระบะยีราฟก็เลยไปลุมแต่ว่าเราต้องรอให้ยีราฟมาหาเราบ้างมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไม่มาหาเราวะมาแล้วตัวนี้เหมือนตัวลูกหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาจริงด้วยต้องลุกขึ้นพอแล้วไหมอ่ะไม่ได้นะไม่ได้คุณผู้ชมเชื่อแล้วว่าทำไมเจ้ายีราฟถึงเป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับที่นี่ได้นะคะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆแล้วมันก็ใกล้ชิดกับเรามากจริงๆไม่พอหมดแล้วไปเรานะเราหมดแล้วบ่แบไม่มีอะไรแล้วค่ะและนี่ก็คือไฮไลท์สำหรับซาฟารีพาร์คชอบมากและนี่ก็คือความสุขที่ทำให้ชีพจรของเราเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งในทริปนี้ค่ะ หน้าตาเราเริ่มกลัวบายบายครั้งหน้าถ้ามากาญจนบุรีอีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือซาฟารีพาร์คค่ะจบกันไปกับกิจกรรมสำหรับคนรักสัตว์นะคะขอบอกเลยว่าใครที่ต้องการใกล้ชิดกับสัตว์แบบถึงเนื้อถึงตัวควรมาด่วนค่ะจบทริปชีพจรลงทัวร์1คืน2วันกับบ้านอีตองจดและจำลงในบันทึกชีพจรลงทัวร์ว่าฝ้ายได้พิสูจน์ความอดทนของตัวเองจากการเดินทางที่แสนผจญภัยจากการผ่าน399โค้งฝ้ายภูมิใจที่ความอดทนนั้นทำให้ฝ้ายได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นและอยู่กับสถานที่ที่เงียบสงบมันทำให้ฝ้ายมีสติมากขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ
ก็อยากจะแนะนำสำหรับใครที่ต้องการความเงียบความสงบอยากอยู่กับตัวเองในท่ามกลางบรรยากาศที่มีขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ประกอบกับที่นี่เขามีความเย็นมาเยือนตลอดทั้งปีเชิญมาได้นะคะบ้านอีตองเมืองหมอกที่เมืองกาญจนบุรีค่ะชีพจรลงทัวร์วันนี้ขอปิดท้ายทริปกันที่สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่นะคะเขาบอกว่าใครที่มากาญจนบุรีแต่ว่าไม่มาสะพานข้ามแม่น้ำแควถือว่าคุณมาไม่ถึงและสะพานเส้นนี้หรือว่ารถไฟสายนี้นะคะเวลาที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวกันมาถ่ายภาพกันมาชมวิวกันแล้วรถไฟวิ่งมาจริงๆวิธีเขาหลบคือเขาจะหลบไปยืนด้านข้างแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็รอให้รถไฟไปก่อนแล้วเขาค่อยกลับมาถ่ายภาพได้เหมือนเดิมต้องบอกว่าที่นี่นะคะยามเย็นแบบนี้ชมพระอาทิตย์ตกโอ้โหสวยมากจริงๆค่ะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกว่าเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่อีตองปีล็อกมาแล้วคุณผู้ชมก็ยังได้ไปเที่ยวซาฟารีพาร์คด้วยถ้ายังมีเวลาอีก1วันนะแนะนำให้คุณเที่ยวภายในเมืองเขาก็จะมีการล่องแพมีแม่น้ำเยอะแยะมากมายส่วนสายบุญนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีวัดที่สำคัญถึง7วัดด้วยกันชิปจรลงทัวร์วันนี้ขอปิดทริปกันที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศยามเย็นของแม่น้ำแควนะคะส่วนทริปหน้าฝ้ายจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามกันกับรายการชิปจรลงทัวร์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงช่อง14 Mcot Family แล้วเจอกันค่ะสัปดาห์หน้าพบกับร้านกาแฟที่คนไทยรักที่สุดพร้อมสัมผัสกับปางสวรรค์บนดินที่อุทัยธานีปักหมุดติดตามพร้อมขยับชีพจรไปด้วยกันทุกวันเสาร์เวลา13 นาฬิกาทางช่อง14 Mcot Family